ลับเข้าสู่รายการหันจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็วันนี้ใครส่ง SMS มาก็มีโอกาสลุ้นด้วยนะสำหรับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบมอบให้5ท่านตอนนี้เหลืออีกแค่2ท่านเท่านั้นที่จะมาลุ้นว่าใครจะได้รับไปแล้วข่าวดีนะครับนะการครอบครูของเรากำลังจะเริ่มเต็มนะฮะไม่แน่นะครับว่าถ้าวันนี้เต็มนะฮะวันพุธก็จะบอกว่าไม่รับแล้วปิดของกลางตอนนี้มีเวลาก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้นะหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อกันได้นะคะแล้วทุกท่านที่ลงชื่อลงทะเบียนมีโอกาสลุ้นด้วยนะได้รับว่าเสียงพระพิราบเสียงจิ๋วใช่ครับที่ลงทะเบียนนะฮะ9ท่านหรืออาจจะเป็น19ท่านต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จากครัวไทยแน่นอนเสียงนึงนะฮะที่สมัยก่อนที่เราสร้างต้องสร้างกุศลร่วมกันเนี่ยประมาณร่วมหมื่นบาทในการสร้างพระแต่ผมไม่ได้บอกให้ทำต่อเนื่องพอเสร็จวาระนั้นเราก็เก็บแล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อจะแจกแล้วนะฮะตอนนี้เขาพยายามแจกให้เยอะมากๆนะสงสารท่านนะท่านก็ร่วมบุญสร้างกุศลมันเหนื่อยแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องให้กำลังใจกันครับไม่ใช่ว่าแหมเป็นครูบาอาจารย์เอาแต่ฝ่ายเดียวละอายใจแต่ถ้าท่านได้ทำบุญนะสร้างกุศลด้วยกันต่อยอดไปมันก็เป็นบุญของท่านแต่ก็ผมก็จะปันน้ำใจให้ท่านอย่างนี้อย่างต่อเนื่องปันน้ำใจเสริมรอยยิ้มครับเอาละมา SMS กันต่อเลยดีกว่าที่ท่านนี้เลยครับคุณณัฐกฤตตาสุขภาพไม่ดีเลยค่ะเจ็บป่วยบ่อยมากงานเงินก็ติดขัดจะแก้ยังไงนักกีตานะครับผมแนะนำนะครับว่าในชีวิตที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดก็คือนะฮะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวการพัฒนาจิตเนี่ยสำคัญด้วยกรรมฐานสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็งดทานสัตว์ใหญ่บ่อยๆนะครับนะจิตใจมันก็จะดีขึ้นจิตใจผ่องแผ้วขึ้นเหมือนกับเทศกาลกินเจจะมาถึงเนี่ยนะกลางเดือนแล้วกลางเดือนเนี่ยนะฮะใกล้ๆถึงแล้วก็ลองทำสิครับแล้วพอจิตมันดีนะฮะการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยร่างกายมันจะเบาพอเบาปุ๊บเนี่ยก็เอากรรมฐานสมาธิพิจารณานะครับอสุภะนะครับหรือแม้แต่ลมหายใจให้เกิดอาปานสติให้เกิดขึ้นจิตเรามันนิ่งขึ้นเนี่ยสภาวะร่างกายก็เบาใจก็โล่งนะโรคภัยมันจะไม่ค่อยมีนะครับนัทกฤตตานะหลายเซนนิดนึงครับนะฮะนัทกฤตตานะครับน้องเมื่อช่วยอ่านด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะนะครับมาที่คุณสิรินภาปวดท้องปวดหลังบ่อยมากค่ะจะเป็นอะไรไหมคะปวดท้องปวดหลังบ่อยมากนะครับถามโรคภัยกันเยอะเหลือเกินนะครับ ครับผมไม่ใช่หมอนะท่านผู้ชม คือถามได้นะก็วิเคราะห์ตามที่เห็นนะผมไม่ใช่หมอดูนะเรียนให้ทราบว่าหลังจากนี้ก็ไปทำหน้าที่กับพิธีกรที่วิเคราะห์ตามที่ท่านมีความเชื่อผมมีความศรัทธาเอามาแลกมาเจอกันแต่ที่เห็นเนี่ยเลขบัตร185ตามที่วิเคราะห์เนี่ยบอกว่าการปวดท้องของคุณนะเป็นการปวดเก่งนะฮะแล้วการปวดหลังเป็นการนอนที่มีปัญหาแล้วบ่อยๆเพราะว่านะมากมื้อการนอนที่นอนถนัดไปข้างเดียวอีกอย่างนึงผลตรงนี้ไม่โดนของไม่โดนคุณสายมนต์ดำเพียงให้คุณดูแลสุขภาพนิดนึงนะแล้วก็กดไหลย้อนก็จะมีมาด้วยฉะนั้นแล้วต้องดูสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่นั่นแหละสำคัญยิ่งเลยศรีนภานะครับมีโอกาสก็นั่งกรรมฐานสมาธิเลยครับจิตมันนิ่งขึ้นเนี่ยในกายมันก็นะลดนะท่ากำเริบทั้งหลายทั้งท้องทั้งปวงเนี่ยมันจะดีทันทีนะลองทำดูนะครับสิรินภากับไปเส้นนี้นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นกันด้วยนะผู้โชคดีเหลือ2ท่านด้วยกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชัดชัยค่ะช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินเยอะมากครับจะติดตามอาจารย์ไปตลอดครับศรัทธาครูบูชาพระลายเซ็นได้แล้วชัดชัยนะชัดชัยนะฮะสู้ต่อนะครับเรื่องเสียเงินเยอะเนี่ยเพราะว่าเหตุปัจจัยที่เรานะฮะจะต้องเสียแล้วแหละเพราะว่ารอบเดือนเนี้ยนะฮะเข้มข้นกว่าเดือนที่แล้วเสียมากกว่าเดิมถามว่าอาจารย์แล้วมันเสียมากกว่านี้ไหมไม่ครับมันจะเริ่มชะลอตัวหลังจากวันที่20ป่านะครับตามนั้นเลยนะถ้าคุณคิดว่าตึงเครียดตรงนี้นะในสภาวะความคล่องตัวหรือว่าการคลายความตึงตัวมันเป็นช่วงวันที่20นั้นจะดีขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดขอบคุณด้วยหัวใจครูครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณภัทรสอนครับสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับนักเรียนชีวิตจะหมดนี่ค่ะสุขภาพไม่ดีเลยสุขภาพไม่ดีนะฮะก็ฟังอย่างนี้นะครับณภัทรเนี่ยสมัยก่อนเราไม่เคยใส่ใจกับเรื่องสุขภาพพอทำไมพอปล่อยระยะเวลาซ้ำซ้อนมาเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเครียดเท่าไหร่มันยิ่งสะสมหนี้เท่านั้นคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนนะฮะถ้าจอมปลวกก็กินไม้เนี่ยรอวันแต่มันที่จะผุพังเท่านั้นลืมไปนะฮะไอ้ป่วยเจ็บเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วลืมได้แล้วป่วยเจ็บได้ดีครับในสภาวะคุณเนี่ยเหมือนคุณป่วยก่อนเป็นเนี่ยบางคนเป็นนะฮะอาการป่วยก่อนเป็นเนี่ยเป็นสภาวะอาการที่เราเองเริ่มจะคิดว่าจะเป็นจะเห็นจะใช่แล้วก็อนาคตต้องป่วยอย่างนั้นเห็นภาพไม่ดีในทีวีเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนั่นแหละพอไปเจออินเทอร์เน็ตเปิด Facebook บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันกังวลมันเห็นภาพคุณก็เอาภาพซ้ำซ้อนนี่มาเกิดขึ้น
มองภาพดีๆครับมองภาพพระก็ได้มองในวัดอะไรที่จะลงใจผมแนะนำเลยว่าให้คุณปลูกต้นไม้นะฮะการใช้จิตนะรักษากรรมบัตรตรงนี้ก็คือไม่ใช่เป็นโรคจิตนะฮะแต่เป็นใช้ธรรมชาติเนี่ยบำบัดในดวงจิตเราเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้แล้วให้หล่อเลี้ยงขึ้นบ่อยๆปุ๊บเนี่ยสภาวะเนี่ยกายมันจะดีขึ้นดีขึ้นการปลูกต้นไม้ได้สมาธิเหมือนกันนะฮะเป็นการฝึกสมาธิแล้วเป็นการผ่อนคลายที่ดีลองทำดูเพราะจริงๆแล้วคุณปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับณภัทรสอนหลายเส้นครับนะคะวันนี้ทุกท่านส่ง SMS มานะคำถามยอดฮิตในเรื่องนี้เรื่องสินนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะหลังจากกุมารหายไปแล้วครับคุณสมานค่ะเลขบัตร730ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวสิ้นปีนี้ดีหรือเปล่านะครับขอลายเซ็นด้วยสมานทางสว่างกำลังจะมานะท่านั้นกำลังจะมานะฮะถ้าเป็นผมโดดออกครับแล้วก็เชื่อมั่นเลยว่าเอาตัวรอดได้งานดีขึ้นครับสมานตามนี้ครับSMS ต่อมาออกลายเซ็นด้วยค่ะคุณสมานขอลายเซ็นด้วยท่านต้องบอกนะครับมาดูสมานลายเซ็นด้วยถามมาเลยครับท่านผู้ชมอะไรที่ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะบอกในเรื่องที่อยากจะรู้จ้ะถ้าว่าทุกคำถามมีคำตอบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณอภิพัฒน์ค่ะเลขบัตร831ขอเลขมงคลประจำตัวอภิพัฒน์นี่ก็ชมไม่เบื่อมากเลยครับส่งกันมาตลอด ขอบคุณขอบคุณนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะฮะดีใจที่เห็น SMS เลขมงคลก่อนแล้วกันนะครับนะอภิพัฒน์กาสาจำได้ไหมจำได้ค่ะแน่ใจนะคุณเหมือนว่าส่งมาแล้วเหมือนกันส่งมาบ่อยนะน้องมุ้ยอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ผมเนี่ยอยู่ในหัวใจผมเสมอนะครับครับเลขมงคลเลขมงคลนะครับของคุณนะที่จะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ใช้ในเบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถยนต์แนะนำให้ใช้นะครับแนะนำจะเลือกหรือไม่เลือกก็ตามแต่83ดีที่สุดนะฮะครับ8หรือ3ให้มีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ลายเซ็นเตโยชาติตามมือซ้ายเซ็นแล้วกันนะครับปัดเขาคงอาจจะได้มรดกสมบัติไปแล้ววันนี้อยากได้นะฮะมาดูกันใช้เลยนะครับใช้ในสถาบันการเงินนิติกรรมสัญญาเซ็นสวยแต่รวยตอนใช้ใช่แล้วต้องเป็นคนคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยนั่นแหละฮะเน้นสำคัญยิ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพนัชกรเลขบัตร998การเงินการงานสุขภาพรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะครับพักเลยครับเหนื่อยเนี่ยเวลาพักนี่พักเวลาพักผ่อนหยอดใจเนี่ยต้องพักทั้งกายพักทั้งจิตเนี่ยคุณหลับไม่เต็มตื่นนะฮะหลับแล้วมันค้างคาคากับกังวลความเครียดเหมือนคนสะดุ้งไปนะฮะหลับแล้วก็ไม่ตกภวังค์ในจิตนะฉะนั้นแล้วเวลาดวงจิตที่จะพักผ่อนมาเลยน้อยทําให้สุขภาพก็จะแย่ไปตามนะแต่การงานคุณขาขึ้นการเงินมีความลื่นไหลมั้ยแน่นอนนะครับมันผนวกกันแล้วหลังๆเนี่ยคุณเริ่มมัธยัสถ์แล้วก็วางแผนระบบการเงินได้ดียิ่งขึ้นแล้วเอาใจช่วยผ่านพ้นครับจ้ะเดินต่อเลยนะครับถ้าบอกก็ผ่านพ้นทุกท่านส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะตอนนี้ผู้โชคดีเหลืออีก2ท่านด้วยกันอย่าชมเพลินนะฮะเดี๋ยวไปรายการนะฮะท่านอื่นลงทะเบียนกันหมดไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นการปิดโครงการหรือว่าบรรพุทธบอกว่าเสียใจด้วยนะครับปิดแล้วคืออยากให้มาทุกคนแหละแต่พื้นที่จำกัดแล้วท่านก็รู้ประจัดงานทีนะฮะงานไหว้ครูโอนะฮะครูคนนี้มีตังให้จริงๆครับใช่ค่ะแล้วทุกท่านต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะเอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวลีรัตน์ค่ะคุณวลีรัตน์นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์จากลายเซ็นกันก่อนเลยจากลายเซ็นนะฮะมาที่ลายเซ็นนี้นะครับท่านนี้ลายเซ็นนะครับเลขบัตรประชาชนอะไรครับ932ค่ะ932นะครับมาดูกันนะฮะใครที่มีเลข9เลข2เนี่ยฮะอยู่ในบัตรประชาชนจะหัวหรือท้ายก็ตามบอกได้เลยว่าเตรียมตัวผ่าหรือเจาะเลยแล้วก็ป่วยแบบไปหายนี่คือแสดงว่าผมเคยออกแบบลายเซ็นให้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคล้ายมากเลยนะฮะแต่ว่าเวลาเซ็นนะครับดีใจนะครับ อ้าวหน่อยครับเมื่อวานก็มีอย่างงี้ครับดูแล้วเดี๋ยวก่อนถามก่อนดูรายการแล้วผมสนุกมั้ยสบายใจมั้ยครับสบายใจค่ะโอเคครับมากเลยค่ะอาจารย์โอเคเอามาดูกันนะฮะมาดูกันเวลาวงแหวนเนี่ยตวัดกลับไปแล้วเนี่ยพยายามใช้นะรอลิงที่เว้นช่วงระหว่างเรื่องธาตุน้ำไปไอ้ตัวนั้นน่ะถ้าเป็นสายของลายเซ็นเขาบอกเป็นการเว้นช่วงระหว่างเรื่องสุขภาพประมัยจะมีปัญหาซ้ำซ้อนให้เซ็นชี้ติดกันอีกครั้งนิดหนึ่งก็จะดียิ่งเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยครับว่านะตอนนี้เราเรื่องของการอยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของการจัดระเบียบสังคมให้กับตัวเองน้อยลงคือเราใส่ใจแต่ว่าไปห่วงคนอื่นเยอะใช่ไหมฮะห่วงคนอื่นเนี่ยไม่พักไม่หลับไม่นอนอันนี้จริงๆไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องไม่ว่าเพื่อนนะถ้าเราห่วงปุ๊บเนี่ยเราเทกายถวายจิตเลยเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเป็นตั้งแต่เล็กแล้วนะสังเกตไหมแล้วเราเลยรู้สึกว่าความสุขอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ใดเราก็ไม่ทราบสักทีใช่ไหมครับ
มันจะเกิดอย่างนี้ตลอดทีเนี้ยในสภาวะความสุขของคุณคือคุณเป็นคนที่ซื่อตรงกับพ่อแม่อันนี้ยกให้ความเป็นเลิศละแต่ตัวเองหลังๆไม่ค่อยรักตัวเองอ่ะนะฮะพักให้เยอะนะดูแลร่างกายให้มากป่วยก็ไม่บ่นไม่ป่วยเจ็บก็ไม่ป่นไม่เจ็บแต่ว่าทุกคนเนี่ยมักจะคอยความช่วยเหลือของคุณตลอดมันเหนื่อยไงใช่ไหมฮะเหนื่อยแบบหลับไม่ลึกอ่ะนะฮะเป็นอย่างนั้นอ่ะคำถามเชิญครับคือว่าหนูมีความทุกข์ใจกับคุณพ่อค่ะครับมีความทุกข์ทุกอย่างไงครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนูทุกข์เฉพาะเรื่องตัวเองนะคะเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าปีนี้หนูบันดาลทุกข์เรื่องคุณพ่อเพิ่มด้วยใช่ครับหนูก็เลยมุ่งประเด็นไปที่คุณพ่อเพราะว่าท่านป่วยอะค่ะครับแต่ว่าการป่วยของท่านคือตอนท่านไปตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าท่านเกิดประสิทธิ์ไม่เป็นอะไรค่ะไปทั้งโรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนครับหนูก็เลยไปพึ่งทางหมอดูค่ะแล้วเขาทักมาว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยหลายโรคนะไปหาหมอแต่ไปหาหมอก็ไม่สามารถมองเห็นโรคหรอกเพราะว่ามันจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่แบบบดบังเอาไว้อ่ะแล้วเขาแนะนำให้หนูมาสวดมนต์ครับหนูก็สวดมนต์แล้วหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ป่วยค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเป็นอะไรแล้วท่านก็จะไม่บอกเรานะว่าท่านเป็นอะไรไม่บอกมันเลยทำให้เราทุกข์ค่ะอาจารย์ครับทีนี้แกถามผมอยากปรึกษาอาจารย์ว่าควรจะทำยังไงคะได้เลยนะขอวิเคราะห์คุณพ่อชื่ออะไรครับเอาชื่ออย่างเดียวไม่ต้องบอกชื่อไม่ผิดค่ะโอเคสักครู่นะฮะครับขอบคุณค่ะมาดูกันนะฮะในสภาวะเรื่องของนะฮะเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของระบบกระดูกกระดูกผมไม่ผ่านนะแต่ว่าเรื่องของเลือดกับกล้ามเนื้อไม่ให้ผ่านแล้วเพราะมีปัญหาจริงๆตัวคำว่ารูปองค์ทรงใหญ่นะฮะคำว่าแต่ก่อนเคยเป็นอยู่ณตอนหลังๆเนี่ยในสภาวะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจะมีบ้างซึ่งจะทำให้เรากังวลนะฮะแต่ถ้าจะไปเจาะลึกในเรื่องของตรวจอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วหลังๆเนี่ยนะฮะกินได้แต่นะก็บอกว่าน้ำหนักอะไรต่างเนี่ยเด็กที่กูบอกมาน้ำหนักจะลดจริงๆลดอย่างต่อเนื่องลดมากเลยค่ะเรื่องหนักต่อเนื่องแล้วนุ่มๆน่ากลัวนะครับพอลดแล้วเนี่ยอาการวูบนะเรื่องของความดันก็จะมีมาฉะนั้นคุณต้องระวังเรื่องความดันเลยครับตอนนี้เป็นของแถมนะฮะเกิดขึ้นมาแน่ๆเลยเช็คให้คุณพ่อบ่อยๆอายุวันเท่าไหร่แล้วคุณพ่อครับน่าจะ68อ่ะ68จริงๆนะของท่านเนี่ยประมาณ72ก็เริ่มเป็นแล้วแต่ของท่านเวลาเป็นแล้วแกเป็นคนที่อดและทนด้วยใช่ไหมฮะไม่คือเรียกยาเยอะอะไรก็ไม่ค่อยจะดูแลแล้วก็ป่วยยากเจ็บยากพอมาเป็นตอนนี้มันเป็นหนักนะฮะในรอบปีนี้นะครับฟังดีๆนะรอบปีนี้จนถึงเดือนกรกฎาปีหน้าคุณพ่อจะต้องป่วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับป่วยแล้วก็ถึงขนาดว่าชัดเจนแล้วนะแต่ผมบอกว่าอย่างนี้นะฮะเป็นไปได้เนี่ยดูแลนะฮะดูแลในเรื่องของการจัดกินจัดอยู่สักนิดนึงเพราะเหมือนแกก็กินน้อยอะไรน้อยแต่ว่ามันกินคงเดิมแหละแต่ว่าน้ำหนักหรือว่าการป่วยเนี่ยมันจะทวีคูณมากขึ้นหลังจากที่เราคุยกันผ่านพ้นเนี่ยจากเนี้ยไปอีกหนึ่งเดือนเดือนหน้าเหนื่อยครับนะคุณต้องระวังเลยนะฮะครับแต่ถ้าให้ใครไปวิเคราะห์หรือไปดูเรื่องพยากรณ์ต่างๆเขาก็จะเห็นว่าเพราะว่าชีวิตดวงดาวของพ่อคุณเนี่ยอ่อนล้ารุนแรงนะฮะคือแกข้ามผ่านพ้นความตายไปแล้วแหละแต่เป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องของสุขภาพฉะนั้นดูแลต่อรักษาต่อแล้วก็จะดีแล้วนะครับนะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่ได้แย่ลงกว่านี้ใช่ไหมไม่ได้แย่แล้วคือณตอนที่เราคุยกันนะที่บอกเนี่ยฮะมันแย่ไปถึงเดือนหน้าหลังจากนั้นก็จะดีขึ้น1ทิศทางการดูแล2เรื่องยาต่างๆนะครับนะคือหนูยิ่งรู้สึกผิดไปใหญ่เลยเพราะว่าหนูไปซื้อผิดหลินคือสกัดมาให้ท่านเดี๋ยวแป๊บนึงจะบอกยี่ห้อนะครับขอบคุณครับนะครับแล้วทีนี้ท่านก็ซื้อเลยอ่ะทานไปได้เกือบเดือนนะคะอันนี้อาจจะเป็นคือสารพวกนี้มันเป็นสารที่มีสกัดก็ตามนะฮะหรือจะเป็นสารที่ตกค้างเนี่ยมันจะมีพิษต่อตับไตอันนี้บางยี่ห้อนะหรือที่เขาไม่ถูกเรื่องอย.ต่างๆต้องดูแลนิดนึงทีนี้พ่อเนี่ยเขาอาจจะกินแล้วเนี่ยก็ได้แค่ทุเลานิดนึงแล้วก็เป็นอีกนะฮะมีทั้งความดันแล้วก็เบาหวานยังไม่ขึ้นนะฮะทีนี้ตอนนี้นะฮะมันจะมีมาอีกด้วยนะครับของแถมมี 2-3 โรคเนี้ยที่บอกมามีแน่ๆครับแล้วคุณเดินถูกทางแล้วลดไอ้ของที่แปลกปลอมนะประเภทอาหารเสริมอะไรเติมเต็มหยุดก่อนแล้วให้คุณพ่อนะฮะแนะนำนะผมไม่ใช่หมอรักษาโรคบอกให้กินที่เหล็กนะครับที่เหล็กกับตำลึง2อย่างเนี้ยให้คุณพ่อได้ทานบ่อยๆเข้าแล้วโทรมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเฉพาะคุณพ่อคุณนะลองทำดูนะครับเอานี่แหละเอาบำบัดด้วยอาหารที่ดีๆนะครับที่ใช้โดยตรงเนี่ยสองอย่างเนี่ยนะครับไม่ต้องไปใช้อะไรนะครับแต่อาหารอื่นก็กินนะแต่มากมื้อหน่อยเอาผสมเข้าไปนิดนึง
แล้วจะมีข่าวดีเนาะกับขอบคุณค่ะครับอาจารย์ท่านหนูขอถามในส่วนของตัวเองได้ไหมคะสุดท้ายหนึ่งข้อเชิญครับค่ะนี่เมื่อหนูเป็นห่วงท่านแล้วท่านอายุมากแล้วเนี่ยหนูว่าทำงานอยู่ต่างจังหวัดตลอดชีวิตเลยอ่ะครับอยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆอ่ะค่ะอ๋อพอจะมีโอกาสนะหรือว่าหนูควรจะต้องทำยังไงถึงให้ได้ย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านอ่ะค่ะตอนนี้นะฮะเชื่อไหมครับว่ายิ่งเรามีปัญหาเท่าไหร่อุปสรรคการโยกย้ายก็มากขึ้นเท่านั้นสังเกตไหมแล้วใครที่เขาไม่ค่อยสนับสนุนในการโยกย้ายนะตอนนี้ในรอบปีนี้ไม่มีสิทธิ์ครับแต่รอบปีหน้าหลังจากเมษามีสิทธิ์ย้ายตอนนั้นนะครับเนาะจะได้สบายใจมีนั้นทำไปก็ทุกไปแล้วเราเองเนี่ยนะเราเองก็เอาภาระมาแบกนะพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยที่บอกไงฮะรอบปีที่แล้วพอปีนี้จ่าเอกกับคุณพ่ออีกโอ้โหนะเลยคุณพ่อมันเป็นปัญหาใหญ่พออยู่ใกล้แล้วมันจะได้คลายแล้วก็กลับจะได้กลับมาคิดปัญหาตัวเองอีกนะครับขอบใจค่ะนะครับตามนั้นเอาล่ะนะตามนั้นนะครับใช้ลายเซ็นให้เซ็นถูกต้องหน่อยแล้วกันนะครับเอาล่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณบุญช่วยอำนวยใช้แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครเกิดวันนี้นะคุณพี่ชื่ออะไรนะบุญช่วยปะคุ้นๆเหมือนกันว่าอายุ63ปี63ปีนะผมตอบท่านอื่นแต่ดวงตายังมองเห็นเดี๋ยวจะมอบของขวัญรางวัลนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกันใครท่านนั้นนะฮะอันนี้ค่ะคุณบุญช่วยมาแล้วทีมงานขอบคุณมากนี่นะคะวันเกิดคุณบุญช่วยบัตร456นะฮะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขอพรขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธฤทธิ์พรชัยในสากลพิภพมอบแด่คุณบุญช่วยแล้วก็ผู้ที่เกิดเดือนนี้ด้วยเทอญสุขภาพไม่ดีนะฮะสุขภาพไม่ดีป่วยบ่อยมันเป็นอาจจะเป็นช่วงละช่วงเวลาละนะป่วยบ่อยความจำบางลงเนี่ยอันนี้สายตาก็จะไปด้วยมันเป็นผมว่าเป็นโรคปกตินะฮะแต่ว่าเราเองไม่ได้ป่วยมากกว่านี้แล้วนะครับคุณบุญช่วยยังไงก็ตามขอบารมีศรีกรุเทพเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาด้วยเทอญคุณช่วยเดี๋ยวมอบของขวัญพิเศษเลยพิเศษจริงๆครับส่งไปให้เนาะ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณณัฐกรการงานการเงินหนี้สินนะตอนนี้ทำงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟเป็นช่างอยู่และคู่ครองปัจจุบันเป็นยังไงบ้างก็อยู่กับที่เดียวพี่ดลงเขาเนี่ยแหละครับคู่ครองปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าผมวิเคราะห์ว่าไม่ดีเลิกเลยดีไหมครับมันไม่ใช่คำตอบฟังดีๆด้วยกันการที่เป็นคู่แล้วก็ครอบครองไว้ในดวงใจต้องมีน้ำอดแล้วก็อดทนขันตินะฉะนั้นแล้วคนที่จะเป็นสามีภรรยาต้องมีอะไรที่เหมือนกันแต่ตอนนี้บางครั้งบางอย่างบางสิ่งมองข้ามได้ก็ข้ามนะพ้นได้ก็พ้นมันจะทุกข์เปล่าๆเหมือนกับหนี้สองกองมารวมกันนะตอนนี้ทำใจหน่อยแล้วกันแต่ว่าในทิศทางที่ดีมีครับคุณจะได้ปรับเม็ดเงินเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้นะครับจากหมายเลขบัตร062นี้ให้ผ่านพ้นแล้วก็น้องม้วยมีเหลือไหมยังเหลือค่ะมอบให้คุณนี้เลยครับนัตกรนะครับสัมมาครับ SMS ต่อมาค่ะผู้โชคดีเหลืออีก1ท่านด้วยกันนะคะคุณตุลยภพค่ะเลขบัตร876จะมีโชคลาภหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยค่ะโชคลาภมีตั้งแต่คุณส่ง SMS เข้ามาแล้วมอบครูพระพิราบให้1องค์ด้วยกันแล้วก็รับลายเซ็นนี้ไปเลยครับคุณตุลยภพเกิดราศีตุลแล้วครับมาอย่าลืมเจอกันนะฮะ23ตุลาครับเอเซนส์ต่อมาค่ะนะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเจอกันด้วยเจอกันคุณเนตรนภาครับเลขบัตร721ค่ะมีโอกาสทำธุรกิจส่วนตัวดีไหมหรือว่าควรทำอาชีพอะไรเนตรนภาลึกฝันวาดฝันวาดวิมานในสวรรค์เยอะแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วทำไงดีโอกาสธุรกิจของคุณต้องลงมือทำณปัจจุบันนี้ปรึกษาสถาบันการเงินได้เลยว่าคุณจะเป็นหนี้อีกครั้งว่าธุรกิจนะครับแน่ทำไปเถอะมีโอกาสแล้วนะครับรุ่งเรืองนะชะลอนิดนึงกับความคิดที่จะทำแล้วไม่ได้ทำมันเสียโอกาสมาเยอะแล้วหมดเวลาสำหรับการรอคอยแล้วนะครับเนตรภาอาชีพที่จะเติมเต็มของคุณควรจะทำอาชีพฟังดีนะฮะกับเรื่องของรถลานะอู่ซ่อมรถนะยางอะไรรถนะครับเนี่ยได้ยางรู้จักยางไหมรถยนต์ไม่ใช่ยางมอเตอร์นะเดี๋ยวครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าไม่ทำก็เป็นเน้นการขายเรื่องอะไรชิ้นส่วนรถยนต์ไปได้ดีเดินได้สวยเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันพักกันสักครู่ค่ะ